สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัวนะคะวันนี้เรานำเสนอเมนูสลัดทอดหรือสลัดชุบแป้งทอดนะคะก็เป็นอีกทางเรื่องนึงสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนรสชาติทานผักสดมาเยอะแล้วก็เอาผักสดมาลองชุบแป้งทอดแล้วราดด้วยน้ำสลัดกันเดี๋ยวไปดูส่วนผสมเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะอัตราส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงของเราวันนี้อย่างแรกนี่เลยค่ะสลัดนะคะเราซื้อเป็นแบบมิกซ์สลัดมาก็ได้นะคะหรือว่าชอบสลัดผักใบชนิดไหนก็ตามชอบนะคะมีตัวหน่อไม้ฝรั่งนะคะแครอทหั่นฝอยข้าวโพดอ่อนสำหรับแป้งชุบนะคะที่เราจะทอดก็มีแป้งสาลีอันนี้น้ำนะคะเป็นน้ำเย็นจัดนะคะหรือจริงๆจะใส่น้ำแข็งเพิ่มไปก็ได้แป้งข้าวโพดผงฟูไข่แดงไข่ไก่นะคะแล้วก็วันนี้เราเพิ่มเนื้อสัตว์นิดนึงเป็นทางเลือกก็คือมีแฮมหั่นเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณผู้ชมชอบเบคอนก็ใส่เบคอนอันนี้น้ำสลัดที่เราจะราดวันนี้จะออกแนวเอเชียเอเชียหน่อยก็คืออันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะใส่ถ้าเข้มข้นเกินคิโคมันนะคะพริกป่นญี่ปุ่นมายองเนสน้ำมันงามิรินสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มอย่างอื่นเรามาทำแป้งชุบกันก่อนนะคะก็จะคล้ายๆกับแป้งเทมปุระนะคะเราก็จะคนไข่แดงนะคะแล้วก็เทลงไปในน้ำเย็นจัดนะคะน้ำเย็นจัดในที่นี้คือถ้าคุณผู้ชมมีน้ำแข็งอยู่ที่บ้านก็ใส่น้ำแข็งไปด้วยนะคะเพราะกันน้ำเย็นจริงมันก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งเวลาที่ใช้น้ำเย็นเนี่ยเวลาไปทอดแป้งมันก็จะฟูแตกๆๆออกมาเหมือนเวลาทอดเทมปุระนะคะแล้วก็เราก็จะเอาส่วนผสมของเหลวเนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะร่อนของแห้งก็คือก่อนอื่นก็เอาแป้งสาลีนะคะเอาแป้งข้าวโพดเทใส่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะร่อนรวมกันไปเลยแล้วก็ผงฟูแล้วเราก็จะร่อนลงไปในส่วนผสมของเหลวก็คือตัวน้ำกับไข่แดงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคือคนให้พอเข้ากันนะคะไม่จำเป็นต้องให้ละลายมากเพราะว่าเราเอายังเป็นเม็ดๆอยู่เนี่ยนะคะเอาซักอย่างนี้ก็พอละแล้วเราไปชุบผักทอดกันค่ะค่ะตอนนี้เราจะมาชุบตัวผักเราทอดกันเลยนะคะก็น้ำมันก็ไฟกลางนะคะรอให้ร้อนเราก็เอาผักเนี่ยเอาเป็นพวกผักใบก่อนนะคะแล้วก็คือมันจะแค่เคลือบๆนะคะไม่ได้นั่นมากแล้วก็แล้วก็กลับด้านหน่อยนะคะแล้วก็ตักเสด็จใส่น้ำมันไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ทอดผักใบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตอนทอดตรงตัวผักที่เป็นหน่อไม้ฝรั่งกับข้าวโพดกันค่ะค่ะแล้วทอดตัวผักใบของเราแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทอดตัวพวก
ข้าวโพดหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็แครอทนะคะเราจะทอดแครอทก่อนไหนๆก็นั่นแล้วที่เราเลือกวิธีชุบแป้งแบบเทมปุระมาเนี่ยเพราะว่าแป้งมันไม่หนามากนะคะมันก็เหมือนกับมีเปลี่ยนรสสัมผัสแต่ว่ายังเป็นแป้งบางๆที่หุ้มอยู่แครอทนี่เราเอาเป็นเหมือนเป็นแพรเลยแล้วกันก็จับขยุ่มขยุ่มนะคะให้อยู่รวมตัวกันแล้วเราก็เอาลงไปทอดส่วนข้าวโพดเนี่ยจะใช้ทั้งอันเลยก็ได้หรือเราหั่นครึ่งสักนิดนึงจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะเนี่ยค่ะพอเสร็จแป้งคอยช้อนออกด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ไปเกาะหมายถึงว่ามันจะไหม้เร็วแล้วมันก็จะไปเกาะกับของที่เราใส่ลงไปทอดใหม่จริงๆก็เหมือนผักทอดเทมปุระค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงผักที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณผู้ชมชอบผักชนิดไหนก็ลองเอาไปทำดูเหมือนกันก็ได้นะคะนี่นะคะข้าวโพดตัวหน่อไม้ฝรั่งก็เหมือนกันนะคะก็จะใส่เป็นแผ่นแล้วใส่เป็นทีละชิ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทอดจนหมดนี่แล้วไปทำน้ำสลัดกันค่ะเราจะมาทำน้ำสลัดสำหรับราดตัวผักชุบแป้งทอดของเรากันนะคะก็วันนี้จะเป็นลูกครึ่งผสมเอเชียหน่อยเพราะเราเอามายองเนสมาผสมกับเครื่องปรุงของเอเชียหน่อยๆนะคะก็เริ่มจากเอามายองเนสนะคะใส่ลงไปเมเนสหรือมายองเนสนะคะเราก็เอาใส่ลงไปแล้วก็แต่ไม่ปิดกั้นนะคะสำหรับตัวน้ำสลัดเนี่ยก็คือให้เป็นทางเลือกว่าถ้าชอบแบบไทยๆก็อาจจะทำคล้ายๆน้ำยำอย่างเงี้ยมาราดก็ได้อีกรสชาติหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะนี่แค่ผสมเข้าไปนะคะให้ทุกอย่างมันเข้ากันน้ำงาแล้วก็คิโคมันนะคะก็เนี่ยแหละกลิ่นอายของเอเชียออกแนวญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีมิรินค่ะเราใส่มิรินเข้าไปด้วยก็คือเหมือนสาเกที่ใช้ปรุงอาหารนะคะถ้ารู้สึกว่ามันข้นไปนิดนึงเติมน้ำอุ่นน้ำเปล่าได้นะคะนิดหน่อยแล้วก็ชอบเผ็ดก็พริกป่นญี่ปุ่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีงามีอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็จะเนี่ยนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันค่ะค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตัวผักสลัดชุบแป้งทอดสลัดทอดของเราวันนี้หรือสลัดชุบแป้งทอดนะคะกับน้ำสลัดสไตล์เอเชียตัวน้ำสลัดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมชอบรสอะไรก็เติมได้นะคะอย่างหวานอย่างเค็มอย่างเผ็ดเนี่ยก็ใส่เพิ่มได้อีกเลยนะคะอันนี้อยู่ที่ตามใจชอบแล้วแล้วก็เราก็เสิร์ฟแยกต่างหากเพราะว่าของที่เราทอดกรอบมาถ้าเราใส่น้ำไปมันก็ถ้ายังไม่ทานเลยเนี่ยมันก็จะนิ่มได้นะคะสุดท้ายเรามีแฮมค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเผื่อว่ามีกรอบๆแล้วมีนั่นแล้วเราอยากให้มีเนื้อสัตว์หน่อยเราก็เอาแฮมมาใส่จะได้ช่วยเรื่องของรสชาตินะคะแล้วเราสัมผัสจากกรอบๆมาเจอนุ่มๆของเนื้อแฮม
เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสลัดชุบแป้งทอดหรือสลัดทอดของเรานะคะในวันนี้สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ